ลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์นะครับเป็นการแข่งขันแบบพบกันนะเพลงต่อเพลงผู้แข่งขันต่อผู้แข่งขันนะครับใครชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคนที่แพ้ก็ต้องตกรอบนะครับผมในแต่ละครั้งครับมี3คู่ด้วยกันนะแต่ละคู่มาเจอกันจากการจับฉลากลูกบอลที่จะมีชื่อผู้แข่งขันอยู่ว่าใครจะเจอกับใครแต่คู่นี้ไม่ต้องจับครับเพราะเขาต้องเจอกันอย่างแน่นอนครับไปพบกับลูกบาสสราวุธและแพรวาสุพิศราครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะสวัสดีครับสวัสดีครับถามความรู้สึกก่อนเลยโอ้โหเป็นไงใน6คนซึ่งอยู่ในกล่องนะฮะแล้วจับทีละคู่ทีละคู่ลูกบาสละเฉียวไปเฉียวมาตอนแรกมีคนพูดถึงเยอะนะครับผมเออเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ตอนแรกก็ยังกลัวๆน้องปอนอยู่เพราะว่าอนุวัฒน์บอกว่าอยากให้เจอกับน้องพรแต่พอรอดไปได้แบบโหโล่งใจหายตื่นเต้นไปเลยครับโอ้นะฮะหนูแล้วลูกแพรวาค่ะก็พี่ๆแต่ละคนก็เก่งทั้งนั้นเลยค่ะแต่หนูก็คิดว่าเออก็น่าจะต้องพยายามทำแล้วก็ทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแพรวาเด็กสุดใน6คนนี้ไหมลูกค่ะเหรอแล้วพอเจอผู้แข่งขันซึ่งอายุมากกว่างี้กังวลกลัวไหมต้องเจอกับคนนี้คนนี้คนนี้อะไรเงี้ยกลัวไหมลูกในความเป็นเด็กกว่าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องทำก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอะค่ะมาถึงจุดๆนี้แล้วเออดีมากเลยเก่งมากนะสองคนนี้หนึ่งคนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอีกหนึ่งคนตกรอบนะครับใครจะร้องก่อนดีผมครับโอ้โหไม่ต้องเลือกเลยไม่ต้องตัดสินยิ่งฉุบยิ่งฉุบเลยนะครับทำไมเลือกร้องก่อนจริงๆเป่ายิ่งฉุบกันมาแล้วอ๋อเป่ากันมาแล้วโจแต่ว่าแล้วผมเป่ายิ่งฉุบแค่แพ้ตอนนี้ครับแต่ร้องผมไม่แพ้แน่นอนเออแพ้วาล่ะยังไงดีเขาบอกจะไม่แพ้นะแค่เป่ายิ่งฉุบเท่านั้นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องแพรวานั่งประจำที่ด้านนู้นเลยนะครับเอาละครับผมนะคงจำกันได้นะครับคุณลูกบาสนี่คือเป็นดาวร้ายใช่ไหมที่ขายไข่นกกระทาหรือเปล่าใช่ครับเป็นไงหลังจากวันนั้นการค้าการขายเป็นไงบ้างครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ออกรอบออดิชั่นไปนะครับก็มีคนรู้จักเยอะเลยแล้วก็มีแม่ๆจากเชียงใหม่เนี่ยโทรมาสั่งเยอะมากจากปกติเนี่ยขายได้ประมาณวันนึงก็ 5,000 6,000 ฟองตอนนี้มีคนมาสั่งทีง 10,000-20,000 เลยครับเบิ้ลไปเลยเนาะทวีคูณไปเลยอ่ะพร้อมมั้ยฮะลูกบาสครับพร้อมครับมาฟังเพลงนี้จากลูกบาสครับร้องไห้สองหนเชิญครับร้องไห้สองคนให้กับคนสองคนที่ทำฉันทนไม่ได้หนึ่งคือแฟนที่แสนรักแสนไว้ใจอีกหนึ่งนั้นคือเพื่อนตายรู้ใจคบกันนานมาแฟนทำช้ำแรกขอแยกทางฉันว่าไปมีสัมพันธ์คบกันกับคนแปลกหน้าเจ็บอีกทีตอนที่แววข่าวตามมาเพื่อนฉันเองและหน้าที่คว้าแฟนไปครอบครองเหมือนถูกกดน้ำในบ่อยาพิษไม่มีสิทธิ์
ดิ้นรนต่อรอหัวอกต้องทนกัดน้องฝืนดูเขาประคองไปเป็นของกันและกันพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แนวผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองทางไม่ร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แนวผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองทางไม่น่าเลยร้องไห้ตั้งสองหนน้ำตาคงจะหมดแน่เลยเอามามาลูกบัสซับน้ำตาซะหน่อยมาโอ้ยทางนี้ครับไม่ร้องทางนี้ครับเอาเหรอไม่ใช่เหรอทางนี้ครับเราไม่ร้องนะจ๊ะเดี๋ยวขอเลขที่บัญชีด้วยนะพี่พันครับครับเมียดูอยู่ที่บ้านครับแหมต้องดิวไปเลยเห็นไม่ได้นะสเปคเนี้ยครับผมตอนนี้ร้องเดี๋ยวจะร้องไห้จริงตอนกลับบ้านเลยนะครับผมหลายหนเลยละโอ้โหสองหนพอครับผมร้องไห้สองหนเป็นอย่างไรบ้างครับลูกบาสพอได้ร้องแล้วได้ดังใจไหมฮะผมคิดว่าได้นะครับได้ดังใจดีกว่ารอบออดิชั่นครับรอบออดิชั่นก็จะเสียงแห้งๆตอนช่วงท้ายหน่อยครับแต่นี้ก็เต็มที่เต็มเสียงครับนะรู้สึกนะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าเป็นแบบนี้นะครับแพรว่าล่ะลูกได้ฟังพี่เขาร้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคู่แข่งของเราคนนี้ตอนเห็นโชว์ของพี่ลูกบาสในวันนี้ก็รู้สึกกังวลอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าพอเขามีข้อผิดพลาดในบางช่วงก็ทำให้หนูมั่นใจแล้วก็มีความหวังขึ้นอีกระดับนึงค่ะถ้าเริ่มที่พี่สู่ก่อนครับผลงานของผู้ชายคนนี้ครับลูกบาสลูกบาสนะครับที่จริงลูกบาสเป็นคนที่มีครบมากๆนะคะรูปทรงทุกอย่างเนี่ยเวลายืนและแต่งองค์ทรงเครื่องดูเป็นศิลปินเลยนะมีการใช้ลูกลิเกในขณะที่ร้องด้วยแต่อยากบอกลูกบาสว่าวันนี้นะมันเห็นความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจจนเกินไปเลยมันทำให้มีเกิดอาการเขาเรียกว่ามันดูแข็งๆเกร็งๆอะลูกอารมณ์การสื่อสารมันเลยไม่กระทบหัวใจเท่าที่ควรวันนี้มันก็เลยยังขาดความพอดีความเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองหรอกค่ะวันนี้สิ่งที่บาสทำได้ดีคือเอาชนะด้านเทคนิคได้เพราะเสียงของบาสได้เพราะความตั้งใจของบาสได้เพราะการใส่ใจเก็บทุกรายละเอียดถ้าเอาคะแนนเทคนิคเป็นตัวตั้งนี่ถ้าเต็ม10แทบจะได้เต็มอ่ะนั่นคือสิ่งที่บาสทำได้ในวันนี้แต่สิ่งที่มันหายไปก็คือเรื่องอารมณ์เพลงอยากให้บาสถือว่านี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ลูกการร้องเพลงนี่เราจะซ้อมด้านเทคนิคจนชำนาญชำนาญจนเราไม่พะวงกับมันแล้วก็เอาหัวใจข้ามไปเล่าอารมณ์เราอยากได้ตรงนั้น
แต่วันนี้เหมือนทุกอย่างที่ซ้อมมาเรายังติดบ่วงอยู่กับการเล่าเทคนิครวมแล้วก็คือทุกอย่างดีหมดลูกแต่มีจุดอ่อนด้านอารมณ์ครับรอเปรียบเทียบครับถ้าไม่ใช่รอบน็อกเอาท์ที่ต้องมาเจอกันต้องวัดกันด้วยคือแพ้กลับบ้านเลยเนี่ยมันถ้าไม่มีทิติเลยอ่ะที่ลูกบาสร้องอ่ะจะติก็เรื่องอารมณ์เท่านั้นเองแต่อย่างอื่นองค์ประกอบองค์รวมทั้งหมดมันดีมากอันนี้ไม่ได้อยู่ที่พวกกรรมการแล้วลูกบาสอยู่ที่แพรวาเขาจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าเครียดแทนเลยอ่ะเขาจะเป็นคนกำหนดชีวิตลูกบาสครับกราบผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับของลูกบาสนะร้องไห้2คนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังน้องแพรวากันนะฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์